สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องบ้านน้องภูผานะคะเราจะนำต้นครีบปะวานนะคะไม้ฟอกอากาศที่น่าปลูกในห้องนอนนะคะต้นครีบปะวานคืออะไรทำไมถึงต้องน่าปลูกในห้องนอนนะคะเราปลูกครีบปะวานเนี้ยนะคะกอนี้ได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะเขาก็ถางใหญ่มากเลยค่ะครีบปะวานนี้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่น่าปลูกมากนะคะเป็นต้นไม้ที่น่ารักสวยงามแปลกตาเพราะว่าใบเขาจะมีความใหญ่มากๆเลยค่ะประโยชน์ของการปลูกนะคะก็คือเพื่อประดับแล้วก็ตกแต่งห้องแถมยังหาง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้เองแม้เราจะเป็นมือใหม่ที่หัดปลูกนะคะก็วันนี้นำต้นครีบปะวานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถดูดสารพิษและคายออกซิเจนได้ดีต้นครีบปะวานเนี้ยเขาก็จะมีใบคล้ายกับต้นลิ้นมังกรนะคะแต่ลักษณะใบของเขาเนี้ยจะใหญ่กว่าของต้นลิ้นมังกรนะคะใบของครีบปะวานจะเป็นทรงกลมรีปลายแหลมสีเขียวสดใสลายสวยงามใบค่อนข้างหนาผิวเรียบและแข็งแรงสามารถปลูกได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งแต่แนะนำว่าถ้าเราไปปลูกในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนนะคะ เขาจะช่วยฟอกอากาศให้เราเหมือนมีเครื่องฟอกอากาศดีๆ1เครื่องเลยค่ะนอกจากได้ความสวยงามแล้วยังสร้างบรรยากาศธรรมชาติให้กับห้องและอาคารจุดเด่นของตัวครีบปะวานคือสามารถฟอกอากาศดูดสารพิษคายอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้ผ่อนคลายนอนหลับสบายและดีต่อสุขภาพนะคะต้นครีบปะวานเนี่ยนะคะก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกกระถางที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อให้เวลาเขาเติบโตมาก็จะได้ใบแข็งแรงนะคะต้นเนี้ยนะคะก็คือเราซื้อมาด้วย1ใบเลยค่ะแล้วก็ปลูกเขาไว้ตอนนี้ก็คือแน่นและเตรียมจะย้ายนะคะก็คือแยกไปปลูกไว้ในบ้านนะคะเราก็มีไว้ในห้องนอนเหมือนกันค่ะเขาจะชอบดินทรายแกลบดำหรือว่าขุยมะพร้าวนะคะก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เลือกต้นแม่ที่มีใบติดมาด้วยนะคะประมาณ 1-2 ใบแล้วก็ทำการตัดส่วนปลายใบให้เป็นรูปเหมือนปากฉลามนะคะให้เหลือความยาวของใบเขาไว้ประมาณสัก20เซนแล้วก็นำไปปลูกลงดินนะคะรดน้ำถ้าตั้งไว้ที่โดนแสงแดดหรือว่าแสงแดดส่องถึงเนี่ยก็คือต้องขยันรดน้ำหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมากรดน้ำแค่พอชุ่มวันละ1ครั้งพอค่ะไม่รดน้ำจนน้ำท่วมขังหรือแฉะเด็ดขาดนะคะเมื่อมีการแตกใบใหม่แล้วเราก็จะรดน้ำวันเว้นวันก็ได้นะคะให้เพื่อนๆพิจารณาดูจากความชุ่มชื้นของดินในกระถางของเขานะคะเราเลี้ยงเขาโดยการเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะบำรุงให้เขาเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงก็ประมาณเดือนหนึ่งหรือ2ครั้งนะคะ 1-2 ครั้งเราใส่ด้วยมูลวัว นะคะส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยนะคะต้นครีบปะวานก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีเง่าอยู่ใต้ดินนะคะแตกออกมาเราสามารถตัดและแยกเง่าที่มีใบอ่อนนำมาปลูกได้ทันทีเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆได้ลองไปซื้อหามาปลูกกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ